สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับฝั่งนู้นเป็นนครพนมนะครับประเทศไทยนะครับผมอยู่ฝั่งลาวนะฮะก็เมืองท่าแขกครับผมนี่ก็เป็นย่านกลางเมืองท่าแขกครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่ทำเป็นหอนาฬิกาแล้วก็เป็นน่าจะเป็นศาลาหรือเป็นศาลอะไรสักอย่างนะครับอยู่ด้านโน้นนะฮะผมไม่แน่ใจครับเอาล้อมรั้วไว้ครับคงยังตกแต่งอะไรไม่เสร็จคนผ่านมาครับด้านโน้นนี่สังเกตตรงนี้มีต้นโพต้นไทรใหญ่นะครับด้านโน้นมีร้านปิ้งเป็ดปิ้งไก่ขายอาหารตอนเย็นๆนี่ก็มีร้านกาแฟครับบรรยากาศชิคชิลตรงผนังด้านข้างนี้เหมาะกับการถ่ายเซลฟี่มากครับแบ็คกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นตึกแบบฝรั่งเศสสมัยก่อนนะสมัยอาณานิคมนี่ก็เป็นหอนาฬิกาครับแถวนี้ก็มุมถ่ายรูปทั้งนั้นนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่บรรยากาศดีๆก็แวะมาตรงนี้ได้อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับของเมืองสวรรค์เขตนะครับแต่ถ้าใครมาเที่ยวนครพนมก็ข้ามมาเที่ยวตรงนี้ได้ครับฝั่งนู้นก็มีครับคล้ายๆกับตึกชิโนโปรตุกีสอะไรเงี้ยครับทางใต้ของไทยมองไปตรงนั้นจะเป็นถนนเส้นหลักครับสุดนู่นจะมีโรงแรมมีทิลากับร้านอาหารนี่ครับตึกนี้ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรนี่มีร้านกาแฟดีๆบิสโตร์แอนด์คาเฟ่ครับบรรยากาศดีน่านั่งก็สั่งบลูเบอร์รี่ปั่นนะครับ 20,000 กีบนะก็ประมาณสัก80บาทนะเพิ่งทำใหม่เลยนะครับก็กันไว้อยู่นะจารึกประวัติศาสตร์ครับป้องกันตัวเมืองท่าแขก27มีนา1946ครับตรงนี้ก็มีอาคารเก่าอันนี้น่าจะอาคารหลังสงครามโลกแล้วก็มีคานเก่าแก่ด้านนู้นก็มีครับก็มีเรือนพักวิลานะฮะยานเมืองเก่าของเมืองท่าแขกครับมีทางเดินมีตึกเก่ายาวไปด้านนู้นเหมือนสมัยก่อนคงเป็นย่านท่าเรือขึ้นชุมทางท่าคายครับผมตรงนี้ก็เป็นบ้านเก่าตรงถนนเส้นหลักครับตรงนี้มีตึกครับนี่ฮะดูเก่าแก่อลังการมากครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ